เชิญเชิญโอ้กะเก้าอี้ได้เก่งมากนะพอดิบพอดีคนที่อยู่เหลือดูกลานกฐินเลยมืออาชีพจริงๆคืนนี้ทุกคนจะหลับสบาย ตีหนึ่งตีสองกันทวนหน้า ผ้าก็ภิกขุแจ้งมาแล้วว่าเสร็จละแล้วก็คณะสงฆ์ก็คอยอยู่ที่ห้องอเนกประสงค์นะท่านก็พักเหนื่อยกันสักพักหนึ่งนะภิกขุที่มาจากต่างที่ต่างสาขาก็เดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเราก็เลยบอกให้ท่านกระชับวันนะท่านก็มาวันงานพอดีแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะแล้วก็ข้าวของที่พวกเราถวายมาอันไหนที่เหมาะสมกับสงฆ์เราก็เอาขึ้นไปตั้งไว้บนศาลาอเนกประสงค์ชั้นสองเพื่อแจกให้ทุกสาขาที่มาทุกที่ท่านก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อเพราะเราคิดว่าที่ตามต่างจังหวัดก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ในข้าวของต่างๆแผ่นสแตนเลสก็สั่งไปเรียบร้อยจ่ายเงินมัดจำเรียบร้อยขึ้นกระบวนการผลิตแล้วก็อีกประมาณ4เดือนมั้งจะเสร็จเดินทางทางเรือมาอีกเดือนกว่า2เดือน5-6เดือนก็กว่าจะเอาออกมาจากคลังสินค้าก็ให้สักเดือนหนึ่งมั้งก็ประมาณ6-7เดือน8เดือนนั่นแหละระหว่างนี้ก็รวบรวมงบไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจะปรับเรื่องโครงสร้างใหม่พอดีเรามีข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาก็คือสามารถทำโครงสร้างเป็นสแตนเลสได้ทั้งหมดเราก็เลยจะทำตัวโครงสร้างกับตัวแผ่นให้มีอายุการใช้งานได้เท่าๆกันเดิมโครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นเป็นสแตนเลสอย่างเดียวก็เลยทำโครงสร้างเป็นสแตนเลสด้วยแผ่นเป็นสแตนเลสด้วยรับกันทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งเสาเข็มลงไปเนี่ยจะให้เป็นสแตนเลสทั้งหมดก็พยายามจะปรับแบบตรงนี้ให้ลงตัวก่อนระหว่าง6-7เดือน8เดือนที่กำลังจะมาถึงพอแบบลงตัวแล้วก็สั่งวัสดุเพิ่มแล้วก็เตรียมทำโครงสร้างรอรับได้เลยแต่ส่วนโครงสร้างก็คิดว่าใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับงานสร้างอื่นๆก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกก็ถือว่าธรรมดาพวกเราที่กระทำจาคะกันมาก็นั่นแหละพอไปได้นะทำไปได้เรื่อยๆมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นใหม่ก็เพื่อช่วยเหลือสังคมบ้างนะแบ่งงานกันไปวัดเราก็ให้ธรรมะการให้ธรรมะพร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะ
็ส่วนมูลนิธิพุทธโคตรก็ทำเรื่องหนังสือไปมูลนิธิที่ตั้งใหม่นะพุทธศนะภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธินะเอาพุทธเจ้าขึ้นก่อนบุตตานะแล้วก็ภิกขุแล้วก็ชื่ออาจารย์ก็จะเอาไว้ช่วยเหลือสังคมนะช่วยชาติชาตปรีข้อปฏิบัติข้อที่3นะสงเคราะห์ญาติมิตรสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์เทวดาก็พยายามทำในทุกๆด้านแล้วก็เพื่อใช้ไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่เราจะทำเพื่อสนับสนุนหรือเผยแผ่พุทธวจนะให้เจริญมั่นคงสืบไปตัวปฏิจจสมุปบาทโทเนี่ยก็ต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าแม้เราเองก็ยังได้ความลึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้จริงๆนะว่าบอกพระอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นว่าปฏิจจสมุปบาทโทเป็นเพียงของธรรมะดูตื้นๆธรรมดาแก่ข้าพระองค์พระศาสดาบอกว่าเป็นของที่ลุ่มลึกประณีตเป็นวิสัยที่จะยากนะวิสัยที่ยากแห่งการตรึกนะเราจะตรึกคิดปรุงแต่งอะไรเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้นะต้องมีสมาธิมีความตั้งใจนะใกล้ควรแล้วก็ใครควรซ้ำเรื่อยๆจะได้ความละเอียดขึ้นประณีตขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นเองว่าโอ้โหเป็นข้อธรรมที่ลึกแล้วก็เป็นข้อธรรมที่รวมทุกอย่างอยู่ในตัวนี้เสร็จหมดเลยแล้วก็มองย้อนกลับมาเรื่องของการละความเพลินก็เกี่ยวข้องกับทุกตัวของปฏิจจสมุปบาทโทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาติเป็นภพเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นสลายตนะเป็นนามรูปเป็นวิญญาณเกี่ยวข้องกับความเพลินหมดเลยความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพลินในอายตนะก็ไม่ได้เพลินในนามรูปก็ไม่ได้เพลินในอายนะไม่ได้เพลินในผัสสะไม่ได้เพลินในเวทนาไม่ได้และตัวตัณหาก็คือตัวความเพลินและคือตัวอุปทานอีกพอมีตัณหามีสาราคะมีสัญโยคะไล่เลียงกันไปดูแล้วตัวความเพลินนี่พุทธเจ้าตรัสครอบคลุมตัวปฏิจจสมุปบาทโททั้งหมดดังนั้นไม่ว่าเราจะเห็นขั้นตอนใดก็ตามจะเห็นขั้นตอนใดก็ตามขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของพวกเราก็จะเห็นขั้นตอนวิญญาณหรือนามรูปหรือสลายตนะหรือผัสสะหรือลงมาถึงเวทนาหรือต้องการหรือความเร็วหรือกำลังเนี่ยมีแค่ตัณหานะที่จะระงับในส่วนของตัณหาหรือว่าอุปทานนะเช่นที่ภิกขุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้ภิกขุผู้ไม่มีอุปทานจะปรินิพพานอนุปาทาปรินิพพานรวมถึงภพรวมถึงชาติตัวความเพลินเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยจึงไม่สงสัยว่าทำไมพุทธเจ้าตรัสว่าพอความเพลินนิรุจฉติอัน
ดับสิ้นตัวความเพลินดับสิ้นก็เลยทำให้สุวิมุตตันติวุจติหลุดพ้นแล้วด้วยดีละความเพลินได้ก็คือละอุปทานได้ซึ่งพระองค์ตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและการละความเพลินก็เป็นการละภพละชาติโดยตรงก็เป็นอะไรที่พระเจ้าสอนแบบง่ายสั้นถ้าเราไม่ต้องการเหตุผลอะไรมากเพียงเชื่อศรัทธาพระเจ้าแล้วทำตามนี้คือหลุดพ้นได้แบบง่ายๆเลยแต่นั้นพวกศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาเนี่ยก็อาศัยศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนมรรควิธีนี้ทำแบบนี้แล้วก็ทำตามเดินตามปฏิบัติตามไม่คิดอะไรเยอะหลุดพ้นเอาง่ายๆเพราะเดินทางถูกดังนั้นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาจากการที่อาจารย์ได้บอกไปเรื่องของการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรืออานาปานสติแล้วก็การละความเพลินจริงๆแล้วก็คือทำแค่นี้สังโยชน์ทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูงก็ถูกละไปพร้อมๆกันทั้งผืนนาทั้งเมล็ดพืชหรือทั้งฉากและลำแสงก็จะถูกละไปพร้อมๆกันเหมือนเป็นการตัดต้นไม้ลงที่โคนของมันล้มทีก็คือล้มทั้งต้นเลยแต่ระหว่างก่อนที่มันจะล้มนั้นน่ะมันก็จะยังมีอกุศลทุกประเภทอยู่เพราะเราไม่ได้ดับมันทีละตัวเราไม่ได้ดับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเราไม่ได้ดับทีละตัวมันก็เลยยังมีอกุศลวิตกต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงำเราอยู่แต่เราก็ใช้วิธีเดิมนั่นแหละละความเพลินอยู่กับลมละความเพลินอยู่กับลมอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วคอยละความเพลินอยู่กับอารมณ์อันเดียวคอยละความเพลินทำแค่นี้เป็นการละชาติเป็นการละภพเราก็จะได้นิสัยในการละชาติในการละภพโดยที่ไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเนื้อหาของอารมณ์แต่สนใจการได้มาซึ่งอารมณ์และการผูกติดกับอารมณ์สนใจตัวจิตมโนวิญญาณที่โน้มเข้าไปหาอารมณ์ 2. ตั้งอาศัยในอารมณ์ 3. เจริญงอกงามในอารมณ์เราสนใจแค่นี้แล้วเราก็ทำมันให้สั้นลง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 ไปเรื่อยๆดังนั้นเนื้อหาอารมณ์จะเป็นอะไรก็ตามเนื้อหาเนี่ยมันคือส่วนของผืนนามันจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นรักโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนะกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกนิวรณ์ทั้ง5หรืออะไรก็ตามมันจะถูกละไปหมดเหมือนกับตัวรัศมีเนี่ยคือวิญญาณมันมีไม่ได้ถ้าไม่มีฉากถ้าฉากไม่มีรัศมีก็มีไม่ได้หรือรัศมีเนี่ยมันก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีลำแสงดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้รัศมีมีเราจะจัดการกับฉากหรือจัดการกับลำแสงได้ทั้งสองอย่างถ้าโยมจัดการกับฉากนั่นคือโยมอาจจะไล่ดับทีละตัวตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3หรือเป็นก้อนๆ3ข้อแรก4ข้อ5ข้อก็แล้วแต่หรือบางคนก็ดับที่ส่วนของลำแสงก็จบดังนั้นถ้าลำแสงไม่มีรัศมีก็ไม่มีรัศมีคือกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณไม่ปรากฏนามรูปก็ไม่ปรากฏทำยังไงจะไม่ให้มีวิญญาณวิญญาณคืออาการที่เรารู้ขึ้นมาในใจรู้ปุ๊บทิ้งรู้ปุ๊บทิ้งรู้ปุ๊บทิ้งเท่ากับวิญญาณเกิดปุ๊บดับเกิดปุ๊บดับเกิดปุ๊บดับที่สุดนิสัยตรงเนี้ยอุปนิสัยตรงเนี้ยมันก็จะติดเราไปจนกระทั่งกายแตกทำลายพอกายแตกทำลายปุ๊บวิญญาณจะไปเกาะอารมณ์ใหม่นิสัยนี่มันก็มาทิ้งอารมณ์ใหม่อีกตอนแรกเราทิ้งตอนที่รูปมันยังไม่พังแต่นิสัยในการทิ้งอารมณ์ใหม่เนี่ยมันจะติดไปแม้ตอนรูปมันพังพอรูปมันพังมันแตกทำลายนิสัยในการทิ้งนามธรรมอีก3ตัวมันก็ยังอยู่ที่ตั้งวิญญาณมี4ตั้งในรูปตั้งในเวทนาสัญญาสังขารแต่เราฝึกทิ้งเมื่อมันไปตั้งในเวทนาตั้งในสัญญาตั้งในสังขารรู้ขึ้นมา3ตัวนี้รีบละเอามาเกาะไว้กับรูปทำแค่นี้พอรูปพังปึ้งมันจะไปเกาะนามอีก3ตัวเพื่อสร้างอัตภาพใหม่ให้เราได้กายใหม่ต่อไปแต่พอไปเกาะก็นิสัยเราทิ้งตลอดเกาะปุ๊บมันก็ทิ้งพบใหม่ก็เลยไม่มีถ้าเราทำได้ก่อนกายแตกก็เรียกว่าเราได้เป็นอรหันต์ถ้าเราทำได้ตอนกายแตกแล้วแต่กำลังไปสู่ภพใหม่แต่ยังไม่ถึงภพใหม่พระองค์ก็จะเรียกเราว่าเป็นอันตราปรินิพพายีแต่ถ้าเราทำได้ตอนไปแตะภพใหม่แล้วละได้พุทธเจ้าก็จะเรียกเราว่าอุปหัจจะปรินิพพายีปรินิพพานเมื่อกระทบพบใหม่ปุ๊บนิสัยเพิ่งมาโอ้พบใหม่ละทิ้งก็เป็นอุปหัจจะถ้าเราทำได้ช้าลงไปนิดหนึ่งแต่พบใหม่ปุ๊บตั้งสมาธิได้แล้วเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางก็เป็นอสังขาระปรินิพพายีแต่ถ้าเราทำสมาธิในแบบฌาน1 2 3 4ไม่ได้นะแต่ยังเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะพุทธเจ้าก็เรียกเราว่าเป็นสสังขาระปรินิพพายีก็ปรินิพพานอยู่ดีดังนั้นนิสัยตรงนี้มีประโยชน์แต่ถ้าเราพลาดพลั้งเพลินไปหน่อยก็อุทธังโสโตอกนิตคามีก็ไปสุทธวาสชั้นที่5อยู่ไป500กับบวกลบนะประมาณนั้นแล้วก็ปรินิพพานก็ยังคุ้มนะเนี่ยก็ประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่เราทำมาก็เมื่อเช็คกับคำพระศาสดาก็ถูกหมดไม่มีอะไรผิดพลาดขัดข้องอะไรเลยหลักการชัดเจนทีนี้ก็เหลืออยู่ที่ความเพียรของเราการปรารภความเพียรว่าความเพียรของเราเนี่ยจะทำลงไปตรงไหนทำลงในใจเราเพื่อละอกุศลละภพละชาติถ้าทำตรงนี้ได้ก็สำเร็จประโยชน์ก็ฝากก็ทำไว้ประมาณนี้ยอดคนดูที่ถ่ายทอดสดวันนี้2ช่อง YouTube และ Facebook รวมกันแสนกว่าแล้วนะแสนกว่าคนนะเยอะอยู่นะส่วนที่ไม่ได้มาก็เยอะก็ดูอยู่ทางบ้านทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศมีสถิติข้อมูลมันดีอย่างเนี้ยมันก็ได้รู้ว่าทั่วโลกก็เป็นยังไงทำให้เราไม่ได้ไปสนใจในส่วนของบางกลุ่มบางก้อนอย่างนี้เป็นส่วนเล็กน้อยเรามองภาพรวมภาพรวมทั้งหมด
ดังนั้นประโยชน์ต่อมหาชนนะส่วนรวมนะสำคัญที่สุดมาก่อนอันดับหนึ่งเราก็จะให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมนะเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะใหญ่ไว้นะเพื่อได้ประโยชน์นะเราก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครได้นะตรงศาลาตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ศาลาที่ติดป้ายพุทธวจนะเลียวเราจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดแล้วก็ความเป็นไปของทางวัดแล้วก็ข้อธรรมข้อธรรมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่แปลกใหม่หวือหวามากนักนะเพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมาก็ไปได้เยอะมากนะพวกเราที่รู้ตามก็รู้กันจะไม่ทันอยู่แล้วนะทบทวนไปก่อนนะทบทวนฟังซ้ำเรื่อยๆนะให้มันขึ้นใจเลยเอาแบบสุดคูณนะเป๊ะๆ เลยขึ้นใจให้คล่องปากให้ขึ้นใจแล้วแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิให้เข้าใจข้อธรรมต่อไปจะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆละเป็นการลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็หนังสือที่จะทำก็ติดว่าในส่วนของความสมบูรณ์ก็เหลืออีกไม่กี่เรื่องอะเหลือไม่กี่เรื่องอย่างอริบุคคลมีละ3ระดับละเหลือระดับที่4ก็เรื่องของอริยบุคคลได้ละนะในเรื่องของนิพพานนะที่ยังไม่ได้รวบรวมไว้ก็เดี๋ยวจะรวบรวมไว้ให้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดคนนู้นได้นิพพานคนนี้ได้นิพพานคนนั้นเป็นอรหันต์คนนี้เป็นอันนั้นนี้พุทธเจ้าจะมีเครื่องวัดสอบไว้ให้หมดเราจะได้ไม่ไปเข้าใจผิดนะเราก็มาตรวจสอบในคำพระศาสดานะนะทั้งหมดนี้เราก็จะค่อยๆทำไปเรื่องของสื่อธรรมะนะที่เหลือก็จะเน้นไปในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการทำข้อวัดปฏิบัติเพื่อสร้างภิกขุให้มีคุณภาพเพราะคุณภาพของภิกขุเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าภิกขุไม่มีคุณภาพอยู่มานานแต่คุณภาพไม่ได้ก็ประโยชน์น้อยเหมือนกันนะดังนั้นพระศาสดาก็จะบอกว่าถ้าภิกขุที่ยังไม่ได้คุณภาพคือคุณสมบัติไม่ถึงเนี่ยก็จะต้องอยู่นิสัยไปจนตลอดชีวิตหรืออยู่นิสัยต่อไปจนกว่าจะมีคุณสมบัติพร้อมไม่ใช่ว่าจะเอาแต่จำนวนปีแล้วคิดว่าจำนวนปีนานแล้วก็คือดีแล้วนะความจะดีแล้วหรือไม่ดีแล้วมันก็วัดกันที่ผลนะผลของการกระทำผลของการประพฤติปฏิบัติออกมามารยาทโคจรความเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งมารยาทโคจรและข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ละสังโยชน์ได้ถึง7ข้อเลยไปถึงสังโยชน์เบื้องสูงทั้งหมดนะในส่วนผืนนา5ข้อเบื้องต่ำรวมกับอีก2ข้อเบื้องสูงก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันดังนั้นเราก็พยายามจะฝึกภิกขุให้มีคุณภาพให้มากขึ้นด้วยการให้เวลาท่านในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เน้นพาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างน้อยเอารูปแบบก่อนพากันมาเดินพากันมานั่งเดี๋ยวต่อไปก็ได้นั่งได้เดินกันเองได้ให้เป็นนิสัยแล้วก็ทำข้อวัดให้ดี
กลับเข้าไปดูข้อวัดปฏิบัติก็เปลี่ยนไปเยอะนะตามสมควรก็ค่อยๆแก่นะอันนี้ต้องทำแบบนี้อันนี้ย้อนกลับไปทำอย่างนี้นะเราไม่เคยเห็นภิกขุมาวางบาตรกับพื้นเราก็ได้เห็นภิกขุใหม่ก็ทำตามไม่รู้เรื่องนะอ้าวไม่ได้อ้าวอย่างนี้บาตรคุณต้องวางที่ขาบาตรตลอดไม่ได้นะต้องฝึกเริ่มใหม่นั้นพอผู้อยู่นานไม่ทำให้ถูกต้องเป็นตัวอย่างท้ายรวนหมดเลยแล้วก็ทำกันผิดไปเรื่อยๆนะกลับมาดูทีอ้าวโอ้โหไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะลื้อกันใหม่บอกกันใหม่นะก็ต้องปรับก็เลยเข้าใจว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่มีแก่นสารนะมุ่งหวังในแก่นสารเป็นสาระจะทนอยู่ได้เพราะนั้นถ้าบวชมาไม่มุ่งมรรคผลเป็นแก่นสารไม่มุ่งนิพพานเป็นแก่นสารเป็นสาระของการบวชเราก็จะเห็นเลยก็จะไม่ทำไม่ทำตามข้อวัดเพิกเฉยไม่สนใจจะเห็นในหมู่ภิกขุด้วยกันพอถามความมุ่งหมายเจตนาลมของการบวชก็มาตกลงคุณมาบวชทำยังไงเนี่ยนะเพื่ออะไรบวชไปทำอะไรอ๋อไม่ได้จะเอามรรคผลออกเข้าใจพอไม่ได้จะมรรคผลปุ๊บก็จะมาเหนื่อยหรือมาเพียรเพื่อทำให้มันดีทำไมเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันละเอียดขึ้นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยคุณต้องมีความมุ่งมั่นมีความอยากจะได้มรรคผลก็เลยเข้าใจไปอีกว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นนิพพานเนี่ยโดยความเป็นสุขหรือมุ่งหวังเพื่อนิพพานเนี่ยอริยมรรคมีองค์8คุณจะทำไม่ได้คุณจะน้อมมาประพฤติปฏิบัติไม่ได้หรอกก็ถูกของพุทธเจ้านะดังนั้นถ้าคุณไม่มุ่งหวังว่าจะต้องการนิพพานต้องการการหลุดพ้นจะปฏิบัติมรรค8ทำอะไรชีวิตมันก็อยู่ไปวันๆล่วงเลยไปวันคืนผ่านไปพุทธเจ้าถึงบอกว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ท่านถึงให้ภิกขุเตือนตัวเองแล้วเราทำอะไรเราเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นไหมเราปรารภความเพียรเพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นไหมสร้างประโยชน์ตนไหมสร้างประโยชน์ผู้อื่นไหมต้องกลับมาดูบางทีอยู่นานก็ลืมความมุ่งหมายลืมตัวลืมอะไรไปนะเพราะว่าเพลินกับเรื่องของโลกเรื่องของการเผยแผ่เรื่องของการทำงานทำไปเรื่อยๆ ลืมเลยว่าเราบวชมาทำอะไรเนาะเราบวชมาเพื่อละกิเลสเพื่อการปล่อยการวางนะก็ต้องกลับมาเคี่ยวเข็นภิกขุนะใกล้ชิดให้มากขึ้นแล้วก็ชี้โทษแล้วชี้โทษอีกนะไม่มีหยุดนะผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เพราะนั้นเราก็จะฝึกภิกขุให้มีคุณภาพให้มากขึ้นก็อันนี้เราก็คงต้องโทษตัวเราเองด้วยเพราะตัวเราเองก็อาจจะห่างเหินภิกขุไปไม่ค่อยได้ใกล้ชิดถามว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเพราะอะไรก็เผยแผ่ไปอาจจะไปทำแต่หัวข้อที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนะลืมดูหลังบ้านอ้าวหลังบ้านนะละรวมกันหมดเลยนะผู้อยู่นานก็ไม่ค่อยเข้มแข็งก็เลยต้องมาปรับมาพัฒนากันใหม่นะเขี้ยวเข็นกันไปน
แต่ก็ดีทุกรูปก็ให้ความร่วมมือด้วยดีตามเหตุตามปัจจัยไปนะเดี๋ยวเราก็จะทำพิธีกลานกฐินกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ทำกิจอย่างอื่นต่อไปเดี๋ยวใครให้สัญญาณไปทางภิกขุมาร์คให้นิมนต์ภิกขุมาที่กูตาคารศาลาเนาะปกติของทุกปีก็จะเสร็จกัน2 ทุ่มนั่นแหละทำไปเรื่อยๆแต่ก็เพื่อเอื้อเฟื้อให้คฤหัสถ์ญาติโยมได้เห็นนะเราก็เลยต้องมีการเตรียมการมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้เป็นระบบก็เลยกระชับเวลานะให้เสร็จเร็วขึ้นอยู่ในช่วงก่อนค่ำเพื่อให้พวกเราได้พอได้เห็นขั้นตอนสุดท้ายของการกลานกฐินนะหรือวันงานพิธีถวายผ้ากฐินมันจะเริ่มตั้งแต่มีการถวายผ้ามีการเข้าไปตัดเย็บย้อมจนเสร็จแล้วก็มอบส่งมอบให้กับสงฆ์ดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรียกว่ากลานกฐินหมายถึงการส่งมอบผ้าที่สงฆ์ทำเสร็จแล้วให้กับภิกขุที่ได้รับมอบนะที่ได้รับฉันทามติจากคณะสงฆ์ว่าเป็นผู้สมควรได้รับผ้ากฐินแล้วภิกขุที่ได้รับผ้ากฐินก็ ถอนอธิษฐานผ้าเดิมแล้วนำผ้าใหม่ที่สงฆ์มอบให้ไปเปลี่ยนแล้วก็อธิษฐานผ้าใหม่ที่สงฆ์มอบให้เป็นผ้าคลองของตัวเองต่อไปแค่นั้นเองนะขั้นตอนนี้เรียกว่าพิธีกลานกฐินแล้วพุทธเจ้าก็จะบัญญัติว่ากฐินเป็นอันกลานด้วยเหตุเท่านี้ข้อถ้าจำไม่ผิดมันจะมี24ข้อกับ17ข้อกฐินไม่เป็นอันกลานด้วยเหตุเท่านี้ข้อดังนั้นเราก็จะต้องเช็คทุกข้อให้ตรงว่ากฐินเนี่ยผ้าเนี่ยได้มาเป็นยังไงได้มาแล้วทำการตัดการเย็บการย้อมนะการขีดการวัดการอะไรตามที่พุทธเจ้าบอกหรือเปล่าก็จะได้ครบองค์ของการที่เรียกว่าเป็นการทำผ้ากฐินที่ถูกต้องตามพระวินัยแค่นั้นเองนะแล้วพุทธประสงค์ของพระศาสดาก็เพื่อให้เกิดสังฆสามัคคีความสามัคคีในหมู่สงฆ์ซึ่งก็สำเร็จประโยชน์ด้วยดีนะเพราะเราก็ช่วยกันเตรียมงานงานกฐินปีนี้จึงเป็นปีที่มีการจัดแจงน้อยนะจัดแจงแบบง่ายๆสบายๆนะก็มีตัวแทนคณะศิษย์นะที่เป็นหัวแรงนะในการจัดแจงให้มันเป็นงานที่ง่ายนะสะดวกแล้วก็ไม่เหนื่อยแรงไม่ยุ่งยากสะดวกกับทั้งผู้มาทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มางานแล้วก็คณะสงฆ์ตอนนี้ท่านก็มาถึงละเดี๋ยวเราก็เก็บเก้าอี้นะทางเจ้าหน้าที่แดดมาพอดีนิดหน่อยเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยต่อไปก็จะมีภิกขุที่เป็นตัวแทนตั้งยติแล้วก็สวดกลานกฐินแล้วก็ถึงจะมีการมอบผ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมภันเตสังโฆอิดังสังคัสสะกทินาดุสังอุปนังยะดิสังคัสสะปัตตกะลังสังโฆอิมังกทินาดุสัง
อายัสมะโตอะคะธัมมะสะดะเดยะกะทินังอัตถานิตุงเอสายะติสุนาตุเมภันเตสังโฆอิดังสังคัสสะกะทินาดุสังอุปนังสังโฆอิมังกะทินาดุสังอายัสมะโตอะคะธัมมะสะเดติกะทินังอัตถานิตุงยัสสายัสมะโตขัมมะติอิมัสสะกะทินาดุสสะอายัสมะโตอะคะธัมมะสะนานังกะทินังอัตถานิตุงโสตุนหัสสะยัสสะนักขัมมะติโสภาเสยะดินนังอิดังสังเขนะกะทินาดุสังอายัสมะโตอะคะธัมมะสะกะทินังอัตถานิตุงขัมมะติสังคัสสะตัสสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิภิกขุผู้รับผ้ากฐินก็จะมารับผ้าจากอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่จะมอบผ้ากฐินให้นะซึ่งสงฆ์ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยธรรมภิกขุปฐมก็จะไปถอนอธิษฐานผ้าเดิมเดี๋ยวภิกขุไปช่วยกันสักสองรูปก็ได้สองรูปพอละถอนอธิษฐานผ้าเดิมอันตรวาสกังก็คือสบงแล้วก็อธิษฐานผ้าใหม่ที่เพิ่งได้รับไปจากคณะสงฆ์ที่ช่วยกันตัดเย็บย้อมให้จากนั้นก็อธิษฐานผ้าใหม่ที่ได้รับมาเป็นผ้าอันตรวาสกังของตนเองคือพุทธเจ้าจะกำหนดหน้าที่หลักของผ้าผืนนั้นๆว่าผ้าผืนนี้เป็นอะไรเป็นสังฆาติงเป็นอุตราสังฆังคือจีวรหรืออันตรวาสกังคือสบงหรือปริขาระโจลังผ้าบริขารทั่วๆไปนะหรือเป็นผ้านิสีธนะผ้าปูนั่งนะหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดปากนะผ้าอะไรต่ออะไรก็จะมีคำอธิษฐานผ้าใช้สลับหน้าที่กันได้ไหมก็ได้อยู่นะเช่นผ้าปูนอนนะถ้าไม่ได้ติดตัวมาก็สามารถใช้สังคติเนี่ยปูนอนได้อย่างพระศาสดาก็ให้พระอนนท์เนี่ยปูสังคติเป็น4ชั้นแล้วก็ทำเป็นผ้าปูนอนพระองค์ก็บรรทมสีหสายานแต่ให้รู้ว่าผ้าหลักหน้าที่หลักของผ้าผืนเนี้ยแต่ละอันเนี่ยคือทำหน้าที่อะไรแต่ถ้ามีความจำเป็นก็ใช้สลับหน้าที่กันได้นะเหมือนถ้าเราเอาสบงไปซักย้อมเราไม่มีผ้านุ่งเราก็สามารถนำจีวรหรือสังคติเนี่ยมานุ่งแทนได้เหมือนกันนะในกรณีที่เราถือผ้าสามผืนอย่างเงี้ยนะเราจะมีการซักย้อมมันก็ต้องหมุนเวียนกันซักย้อมผ้ามันมีอยู่แค่นั้นเราก็ต้องหมุนเวียนกันมานะระหว่างที่เอาอีกสองผืนไปซักย้อมอีกผืนหนึ่งก็ต้องเอามานุ่งอยู่กับตัวถึงบอกว่าก็สามารถใช้สลับหน้าที่กันได้แต่ให้รู้ว่าหน้าที่หลักของผ้าผืนนี้คืออะไรนะนี่พอท่านกลับมา
โดยนุ่งผ้าผืนใหม่มาเรียบร้อยแล้วท่านก็จะอนุโมทนากับคณะสงฆ์ที่ได้ทำผ้าให้ท่านเป็นภาษาบาลีว่าอัตตังปันเตสังคสะกตินังธัมมิโกกตินัตถาโลอนุโมทัตถะแล้วสงฆ์ก็จะอนุโมทนากลับนะที่ท่านได้ใช้ของสงฆ์นะต่างคนต่างอนุโมทนากันก็จะบอกว่าอัตตังอาวุโสสังคสะกตินังธัมมิโกกตินัตถาโรอนุโมทามะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะนี่ก็คือขั้นตอนกลานกฐินจะเป็นแบบนี้ดังนั้นถึงบอกว่ากฐินที่เราจะทำตามธรรมวินัยก็คือเนี่ยมีขั้นตอนต่างๆตามที่ได้ทำมาตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเวลานี้นะก็ให้เราไปดูทบทวนได้นะไปดูทบทวนกันเราจะได้เข้าใจอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นอริยประเพณีเป็นพุทธประเพณีหรืออริยประเพณีเป็นประเพณีที่เป็นอกาลิโกไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาใช้ไปได้ตลอดกาลนั้นการจะรักษาประเพณีเนี่ยเราก็ควรจะรักษาประเพณีอันดีงามของพระศาสดาประเพณีจริงๆก็คือข้อประพฤติทางกายทางวาจานั่นเองเราจะประพฤติกายอย่างไรวาจาอย่างไรให้มันดีงามบางทีประเพณีของปุถุชนมันก็เป็นไปเพื่อทุกขติก็มีถ้าประเพณีนั้นเนี่ยทำให้สัตว์ล้มตายมีน้ำตานองหน้าพระศาสดาก็ได้บัญญัติไว้ดังนั้นการจะรักษาประเพณีเนี่ยต้องรักษาประเพณีที่ดีงามไม่ใช่ว่าใครก็ได้คิดประเพณีขึ้นมาแล้วเราต้องรักษากันไปหมดไม่ใช่เราก็ต้องมาตรวจดูกับพระศาสดาซึ่งเป็นสัพพัญญูว่าประเพณีนั้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไหมนะเป็นไปเพื่อทุคติหรือสุคติเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานไหมอันนี้ก็จะเป็นความดีงามของสังคมของคนคนนั้นที่รักษาเอาไว้คือเดี๋ยวนี้ฟังแล้วชอบอ้างคำว่าประเพณีเป็นประเพณีกันมาแต่ไม่ได้ดูว่าเป็นประเพณีแบบไหนเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไหมมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากหรือเปล่าหรือทำไปแล้วมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากอย่างที่พระศาสดาได้ทรงให้เราพิจารณาใคร่ควรให้ดีในการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจท่านก็เสร็จเรียบร้อยกำลังเดินมาแล้วนะกล่าวอนุโมทนานะครับได้กล่าวอนุโมทนาตรงเฉียงๆนี้ก็ได้นะอัตตังพันเตสังกสะกทินังธัมมิโกกทินัตถาโรอนุโมทัตถะอัตตังพันเตสังกสะกทินังธัมมิโกกทินัตถาโรอนุโมทัตถะอัตตังพันเตสังกสะกทินังธัมมิโกกทินัตถาโรโมทัตถะอัตตตังอาวุโสสังคสะกทินังธัมมิโกกทินัตถาโรอนุโมทามะอัตตตังอาวุโสสังคสะกทินังธัมมิโก
กทินัฏฐาโรอนุโมทามะอัตถตังอาวุโสสังคสะกทินังธัมมิโกกทินัฏฐาโรอนุโมทามะดังนั้นสำหรับวันนี้การกรานกฐินพิธีถวายผ้ากฐินตั้งแต่เช้าเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งมอบผ้าหรือเรียกว่าการกรานกฐินเนี่ยก็เป็นอันสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีก็ให้พวกเราอนุโมทนากับหมู่คณะกันนะพิธีกรานกฐินก็สำเร็จแล้วโดยธรรมจากนั้นเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็จะแยกย้ายกลับไปทำกิจต่อบางทีถ้ามีเวลาก็อาจจะย้อมผ้าเพิ่มนะอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะก็เดี๋ยวจะพิจารณากันดูอีกทีถ้างั้นเดี๋ยวเราก็กราบลาพุทธเจ้าพร้อมกันกับคณะสงฆ์นะต่อไปภิกขุก็จะทำสามีจีกรรมต่อกันแล้วลำดับถัดไปพวกเราก็ค่อยทำสามีจีกรรมต่อคณะสงฆ์เดี๋ยวพวกเราหันกลับไปญาติโยมทำสามิจิกรรมก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีก็นิมนต์ภิกขุแยกย้ายเลยครับก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะจะเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้หน่อยก็ได้ก็ใครมีธุระอะไรก็กลับได้ตามสะดวกนะเอาตรงร่มๆนี่จะได้ไม่โดนแดดหรือใครจะถ่ายรูปกันอีกรอบก็ได้ตอนนี้ฟรีและอิสระนะ